ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นประโยคแรกที่เราจะต้องพูดกันอยู่เป็นประจำนะครับแม้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างนะครับหรือว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างวันนี้ผมก็เป็นหวัดหน่อยนะมาเป็นหวัดมา2วันแล้วนะปวดหัวด้วยนะครับแล้วก็กินยาว่ากันไปตามสภาพนะถ้าไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้เราลืมอัลลอฮ์ได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าหากว่าเราอยู่สุขสบายไม่ถูกทดสอบอะไรเลยบางคนลืมอัลลอฮ์นะใช่ไหมเพราะนั้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะโดนทดสอบอยู่เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆก็เอาซะหน่อยจะได้อะไรนะจะได้ไม่ลืมกันอย่างเมื่อวานผมก็โดนเหมือนกันเมื่อวานนอกจากเป็นหวัดเป็นไข้แล้วนะอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์กับรถเรารถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรแต่รถเราเนี่ยเป็นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็เจ็บมือไปหน่อยอันนี้มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่รู้ว่าเขาหรือเราผิดไงก็เลยต้องเคลียร์กันว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างซ่อมไป นี่ของเขาไม่ต้องซ่อมไปหาหมออะไรก็น่าจะได้ของเราเนี่ยน่าจะหลายตังค์อยู่ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน นะอันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเราก็มานั่งนะอัลลอฮ์ทดสอบดีแล้วแหละจะเผื่อจะได้ไม่ต้องไปโดนบาลาหนักๆไงใช่ไหมให้เราคิดอย่างนั้นนะให้เราคิดอย่างนั้นเวลาถูกทดสอบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลิคัยรอมมินฮาอันนี้คือดุอาที่ว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วเราอย่าไปคิดมากอย่าเพิ่งไปโวยวายอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปด่าว่าใครอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นมั้ยล่ะเนี่ยถ้ากูไม่ออกมากูคงไม่โดนรู้ได้ไงใช่มั้ยอีหม่านของเราจะต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราถือว่าทั้งหมดเป็นไปตามการกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งความเป็นความตายไม่ได้แปลว่าอยู่ในบ้านแล้วมันจะไม่ตายออกมานอกบ้านเท่านั้นที่ตายมันก็ไม่ใช่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะลากุนตุมฟีบูรูจิมมุชัยญะดะแม้ว่าเจ้าจะไปอยู่ในหอคอยไปอยู่ในประภาคารไปอยู่ในตึกที่มันมีการดูแลอารักขามั่นคงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์มาถึงเลี่ยงได้ไหมไม่ได้ครับและอยู่อัคิรอลลอฮุนับซันอิดะจะอาจารุฮานี่คือสัจธรรมเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงยอมรับได้กับสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบนอีหม่านที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอีหม่านเราเนี่ยมันเข้มแข็งหรือมันอ่อนแอขนาดไหนใช่ไหมมันก็มีผลเหมือนกันถ้าอีหม่านเข้มแข็งอะไรก็ตามที่เข้ามาเราก็รับได้แต่ถ้าอีหม่านอ่อนเนี่ยบางทีมันก็กระเจิงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดถึงว่าสาเหตุที่ทําให้อีหม่านของเราอ่อนเหตุที่ทําให้อีหม่านของเราอ่อนซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีหลายสาเหตุนะถ้าเอารวมๆก็คือว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ก็จะบอกว่าอันอีมานุยะซีดุบิตตออะฮ์วะยันกุซุบิลมาอ์ซิยะห์แปลว่าอีหม่านของคนเนี่ยจะเพิ่มเมื่อเราเชื่อฟังอัลเลาะห์และอีหม่านของคนเนี่ยจะลดเมื่อเราฝ่าฝืนอัลเลาะห์นั่นคือรวมๆเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเราอยากให้อีหม่านเพิ่มแต่ด้วยความเป็นคนเนี่ยมันก็คงเพิ่มตลอดไม่ได้อะมันก็จะมีบางช่วงที่ขึ้นบ้างลงบ้างเป็นแบบตลาดหุ้นอย่างนั้นน่ะนะขึ้นลงไปตลาดหุ้นเลยซึ่งมันก็มีขึ้นอยู่กับอะไรล่ะขึ้นอยู่กับว่าเราตอนนั้นน่ะณเวลานั้นของเราเนี่ยอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเราอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์มากๆอะไรก็ตามที่เข้ามาเราตั้งสติให้ดีเราก็จะรู้ว่าอัลเลาะห์กําหนดเมื่ออัลเลาะห์กําหนดเราก็ยอมรับได้นะครับเพราะนั้นสาเหตุที่ทำให้อีหม่านลดลงหรือทำให้อีหม่านอ่อนแอเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุนะครับว่ากันเป็นข้อๆไปนะกันนะอย่างข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าการที่คนอีหม่านอ่อนก็เพราะว่าห่างไกลอะไรอ่ะห่างไกลบรรยากาศแห่งอีหม่านนั่นเองการที่คนอีหม่านอ่อนเพราะห่างไกลบรรยากาศแห่งอีหม่านบรรยากาศแห่งอีหม่านคืออะไรอ่ะบรรยากาศแห่งอีหม่านก็คือบรรยากาศที่เรามานั่งกันแบบนี้แหละบรรยากาศที่เรามาเรียนรู้ศาสนานี่แหละบรรยากาศที่เราคุยกันเรื่องราวของศาสนานี่แหละบรรยากาศที่เราพูดคุยกันในเรื่องราวของอันอิสลามนั่นคือบรรยากาศแห่งอีหม่านแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่อีกโลกนึงอันนี้คือโลกแห่งอีหม่านใช่ไหม
เราไปอยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่มันเต็มไปด้วยความสนุกสนานโลกมันเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินโลกที่มันเต็มไปด้วยการติฉินนินทาโลกที่มันไปคุยกันเรื่องของชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเพราะนั้นโลกนั้นก็จะเป็นโลกที่ทำให้อีหม่านเราอ่อนแน่นอนเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยห่างไกลจากบรรยากาศแห่งอีหม่านแปลว่าเราห่างไกลจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นเองถ้าย้อนไปในอดีตเราจะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะบรรดานบีเนี่ยเขาจะอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์แล้วเขาจะคุยเรื่องราวของศาสนาทุกคนก็จะมาฟังการเรียนการสอนของท่านมาฟังการสอนของท่านนบีมามีส่วนร่วมในการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาก็จะจับกลุ่มคุยกันเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบมาจากท่านนบีเพราะนั้นนบีจึงเป็นต้นแบบแล้วก็การนะละกุมฟีรอซูลินละอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างอันดีงามเพราะนั้นถ้าหากว่าเราหันหน้าเข้าหาอิสลามก็คือการที่เรานั้นพยายามในการที่จะเรียนรู้ว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามบอกอะไรมันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้กับหลักการของอิสลามและให้เรามีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าเราหันหลังให้บรรยากาศเหล่านี้เราไม่เคยมาเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้เลยไม่เคยมานั่งรวมกลุ่มกันแบบนี้เลยแน่นอนว่าอยู่แบบตัวใครตัวมันใช่ไหมอาจจะมีอยู่บ้านฟังเรื่องราวศาสนาบ้างแต่ว่าถามว่าบรรยากาศยังอยู่บ้านกับแบบนี้อันไหนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสงบเกิดขึ้นให้รอฮ์มะฮ์ให้สกีนะเกิดขึ้นกับคนที่รวมตัวกันเพื่อเรียนเรื่องราวของอันอิสลามนี่คือบรรยากาศของอีหม่านนั่นเองเพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้แหละคือบรรยากาศที่ทำให้อีหม่านเพิ่มแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็แน่นอนแหละว่ามันก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ดีนะเพราะนั้นไอ้การคบเพื่อนดีคบเพื่อนไม่ดีเราเคยเรียนรู้มาแล้วคบเพื่อนดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์แหละไอ้คบเพื่อนไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์บ้างนะเขาเรียกประโยชน์ร่วมกันในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มันก็อยากได้เราก็อยากได้ก็ลงมือกันแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ดีมันเยอะกว่านั่นเองเพราะนั้นนบีจึงเปรียบเทียบเอาไว้ในเรื่องของการคบเพื่อนว่าให้เลือกในการที่จะคบเพราะนั้นบรรยากาศแห่งอีหม่านคือบรรยากาศที่จะทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่เพิ่มแต่ถ้าหันหลังให้มันล่ะไม่สนใจกับเรื่องราวของศาสนาไม่สนใจในการมารวมตัวกันแบบนี้เขามีงานศาสนาเราก็ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปนั่งฟังบรรยายไม่เคยไปสนใจใครเขาเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความพร้อมบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มากพอแล้วก็ถือว่าเป็นความขาดทุนนะเพราะเรื่องราวของศาสนาเรื่องของอิสลามเนี่ยมันไม่ได้เรียนแค่วันสองวันแล้วจบกันมันไม่ใช่เรียนแค่ตามระยะเวลาที่เขากำหนดแล้วมันจบกันมันไม่ใช่หลักสูตรแบบสูตรสำเร็จเหมือนเรียนสามัญอย่างนี้ใช่ไหมสี่ขวบเรียนอนุบาลเจ็ดขวบเข้าโรงเรียนประถมพอขึ้นมัธยมต้นมัธยมปลายจบมหาลัยไปทำงานแล้วก็ไอความรู้ต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไม่เอามาใช้แล้วนะเวลาทำงานเนี่ยไม่เคยมีใครเอามาใช้แล้วนะสังเกตดูได้คนที่ทำงานเนี่ยเคยเอาความรู้ในสมัยตอนเรียนมาใช้ไหมเปล่าไม่มีแต่อิสลามไม่ใช่อะไรก็ตามที่เราเรียนในวันนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ยันกว่าเราจะตายจากโลกนี้อ้าวสบยกตัวอย่างเรียนเรื่องกุรอานมาพอเราเรียนอันกุรอานมาก็แปลว่าอันกุรอานเรายังต้องอ่านในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายใช่ไหมเรียนเรื่องการนมาศมาเราก็ปฏิบัตินมาตั้งแต่วันนี้จนกว่าเราจะตายเห็นไหมถึงบอกว่าไอ้ความรู้เนี่ยถ้ามันเป็นความรู้ศาสนาเราต้องเรียนรู้และปฏิบัติจนกว่าเราจะจากโลกนี้เพราะอะไรครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้อย่างนี้วะบุดรับบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะเก็นมันจะมาถึงยะเก็นในภาษาชาวบ้านนะยะตีนุนภาษาอาหรับยะตีนเนี่ยแปลว่าความมั่นใจความแน่นอนความแน่นอนในที่นี้เนี่ยคืออะไรอะไรคือความแน่นอนความตายไงใช่ไหมความตายคือความแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีก็หมายรวมถึงเราด้วยนั่นแหละครับว่าถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้หน้าที่หลักของเราทุกคนก็คือว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินส์อิลลาลิยาบูดูนไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แปลว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนอยู่เพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าคนๆนั้นคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่ใครก็ตามที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์อันนี้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าให้รอดพ้นในวันกิยามะห์ไปได้เพราะอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเยอะบนโลกดุนยาใบนี้แต่พระองค์ก็กำหนดมาว่ามนุษย์ที่จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกิยามะห์นั้นจะต้องเป็นมนุษย์ที่สุญูดต่ออัลเลาะห์เท่านั้น
สุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้าไม่สุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่สุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่มีโอกาสรอดพ้นจากการถูกลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหลักความเชื่อของพวกเราทุกคนแล้วเราก็มั่นใจว่าเป็นแบบนั้นแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้มั่นใจผมก็บอกอยู่เรื่อยๆว่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะของใครก็ของมันละกุ้มดีนูกุ้มวะลียดีนศาสนาใครความเชื่อใครก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันแต่วันนี้เนี่ยเราพูดในส่วนของเราว่าเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายให้มากๆคือทำให้อีหม่านมันเพิ่มเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีหม่านเราเพิ่มก็คือการอยู่ใกล้กับสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เขามีการเรียนการสอนและที่สำคัญก็คือว่าเรียนแบบอย่างของนบีให้ได้มากที่สุดเพราะนบีคือตัวอย่างในทุกๆเรื่องของเรานบีถูกส่งมาให้มาทำหน้าที่ในการแสดงแบบในการเป็นผู้นำในการเป็นพ่อบ้านในการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ภรรยานบีก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเป็นมุมีนะที่สมบูรณ์เพราะนั้นเราเรียนรู้ชีวประวัติเพื่อเอามาปฏิบัติทำไมล่ะเพราะเราเป็นอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้การยกย่องกุนตุมไคเราะอุมมะตินอุคิยัตลินนาสตะอ์มุรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ให้เกียรติพวกเรานะอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติถูกสร้างขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยกับปัจจัยหรือว่าด้วยกับสาเหตุก็คือว่าเพราะพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์กำชับสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีห้ามปรามยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คือหน้าที่ของพวกเราเพราะนั้น อีหม่านมันจึงต้องอยู่กับเราตลอดเมื่อใดก็ตามที่อีหม่านมันลดน้อยไปก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายดึงมันกลับมาให้ได้อย่าให้มันลดไปเรื่อยๆเพราะถ้าลดไปเรื่อยๆสักวันเราอาจจะกลายเป็นผู้ที่หันหลังให้กับการอีหม่านหันหลังให้กับการศรัทธาแล้วสิ้นสภาพของการเป็นผู้ศรัทธามันก็แปลว่าเราคือผู้ปฏิเสธนั่นเองยิ่งถ้าหากว่าเราจากโลกดุนยาใบนี้ไปบนการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์และวันนี้เราเองก็จะยังชะล่าใจไม่ได้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราบอกเราเป็นคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แล้วแหละเพราะแน่นอนหลายๆคนละหมาด5เวลาครบถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบทำความดีอยู่เรื่อยๆซอดาเกาะไม่ขาดอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำเรามั่นใจแต่ไอความมั่นใจของเราอย่าทำให้เราชะล่าใจเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดเราเกิดถูกทดสอบแล้วเราอาจจะเสียอีหม่านก็ได้เมื่อเราถูกทดสอบแล้วเสียอีหม่านก็แปลว่าเราอาจจะไปพลาดตรงนั้นแล้วสมมุติว่าเราจากโลกนี้ไปในสภาวะแบบนั้นหรือในสถานการณ์แบบนั้นเราจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เอ้าไอ้ความดีที่ทำมาล่ะมันคือศูนย์เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนกับเราบอกว่าอินนามันอามาลูบินคอวาตีมการงานทุกอย่างจะไปวัดกันที่โค้งสุดท้ายนู่นบั้นปลายของชีวิตด้วยเหตุนี้เองเนี่ยเราจึงได้ถูกพัมสอนมาใช่ไหมบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคัลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคือการกล่าวปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราจึงต้องพยายามรักษามันไว้เรื่อยๆพูดง่ายๆว่าไปด้วยกันน่ะไปด้วยกันน่ะเราหมดลมเมื่อไหร่แกก็ต้องไปกับเราด้วยมาไอ้กะลิมะห์ตรงนี้ต้องไปกับเราด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหาตัวช่วยเยอะๆใช่ไหมขอดูอากันเป็นประจำขออยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนาะยาอะไรนะยาหมุกอลลิบันกุลูบซับบิดกอลบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปถึงบอกเราจะไม่ชะล่าใจเพราะนั้นไอการที่เราต้องระมัดระวังเมื่อใดก็ตามที่อีหม่านมันอ่อนเราก็ต้องพยายามกระตุ้นนะเหมือนกับหัวใจคนใช่ไหมที่มันจะหมดลมจะหยุดเต้นเขาก็ต้องปั๊มหัวใจใช่ไหมเขาก็ต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องรักษาระดับอีหม่านของเราเอาไว้แล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับแบบอย่างที่ดีด้วยซึ่งแน่นอนแบบอย่างที่ดีเราบอกแล้วว่าเราคงไม่ไปเอาจากคนอื่นแหละถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาบอกว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยคุณจะต้องไปดูนะว่าใครที่เขาทำแล้วเขาได้รับความสำเร็จไปดูนักธุรกิจคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรมากมายถามว่ามันเหมือนกันไหมอ่ะไม่เหมือนกันหรอกให้ไปดูยังไงก็ทำไม่ได้อย่างเขาทำไม่ได้อย่างเขาเพราะแต่ละคนมีปัจจัยหรือมีเขาเรียกภาษาปัจจุบันเขาเรียกต้นทุนชีวิตต่างกันแต่ละคนมีอะไรที่เป็นต้นทุนของตัวเองมันต่างกันเพราะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครทั้งสิ้นในความเป็นเราเนี่ยในความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยให้เราเรียนแบบท่านนบีพอ
ถามว่าเรียนแบบท่านนบีถ้าเราจะรวยก็ไม่มีปัญหาถ้าเราจะจนก็ไม่มีปัญหาเพราะนบีเป็นตัวอย่างให้กับเราได้อยู่แล้วถึงแม้ว่านบีจะเป็นคนจนแต่นบีก็สอนมารยาทเอาไว้ว่าคนรวยต้องทำยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่นบีสอนเอาไว้มันคืออะไรมันคือตัวอย่างมันคือกุดวะมันคืออุสวะฮัสนะมันคือแบบอย่างที่ดีที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะทำให้อีหม่านอ่อนก็คือการที่เราไม่สนใจกับแบบอย่างเหล่านี้นบีสอนอะไรเราก็ไม่เอานบีบอกอะไรเราก็ไม่สนใจนบีทำอะไรเราก็ไม่เคยเรียนรู้อิสลามว่ายังไงเราก็ไม่เคยที่จะสนใจในการที่จะปฏิบัติตามถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราออกห่างจากหลักการแบบนี้เยอะๆเข้ามันก็แน่นอนว่าคนเนี่ยมันจะต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวบ้างสังเกตดูได้ไม่มีไอ้คนที่บอกว่าไม่มีศาสนาจริงๆเขามีศาสนานะเขามีศาสนาคือศาสนาในความเป็นเขาไงไอ้คำว่าไม่มีศาสนาเนี่ยหมายความว่าคือเขาก็ไม่เอาศาสนานั้นเขาก็ไม่เอาศาสนานี้เขาก็ไม่เอาศาสนาแต่เขาเอาในสิ่งที่เป็นเขานั่นคือศาสนาของเขาศาสนาที่ไม่มีศาสนานั่นแหละก็แปลว่าตามใจฉันศาสนานับซูเอาง่ายๆศาสนานับซูฉันอยากจะทำอะไรก็ทำคิดเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาถึงจุดหนึ่งก็พยายามในการที่จะหาจุดยึดเหนี่ยวแล้วก็พยายามที่จะหาสัจธรรมของชีวิตใช่ไหมบางคนก็สุดท้ายแล้วก็มาสุดท้ายปลายทางที่การเป็นมุสลิมก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเขาเพราะการได้ฮิดายะห์ไม่ใช่ใครจะได้ง่ายๆนะฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะของอัลลอฮ์การให้ทางนำกับใครสักคนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะถามว่าเราเห็นเพื่อนเราเห็นญาติเราเห็นพี่น้องเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าเรามาเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องเรายังไม่ใช่มุสลิมเราอยากจะให้เขามาเป็นมุสลิมเราไปพร่ำสอนเขาไปแนะนำเขาไปสอนละหมาดกับเขาไปสอนให้เขาคุมฮิญาบไปสอนให้เขาถือศีลอดถามว่าถ้าเขาไม่มีใจที่ยอมรับเนี่ยจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรนั่นก็แสดงว่าใจที่มันจะถูกเปลี่ยนได้เมื่อกี้เราบอกแล้วใครจะเปลี่ยนให้เราได้อ่ะอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้อัลเลาะห์เปลี่ยนใจเขานำทางเขาฮิดายะห์ให้เขาถามว่าถ้าทำได้ขนาดว่าเราไปสอนแล้วเขามาเป็นมุสลิมเลยหรือว่าเราไปแนะนำเขาแล้วเขาอีหม่านเพิ่มเลยเงี้ยนบีคงทำได้ไปแล้วแหละครับนบีเองก็ทำไม่ได้ใช่ไหมตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ชัดเจนเลยลุงนบีเสียชีวิตในสภาพของคนที่ปฏิเสธใช่ไหมลุงอบูตอลิบนะครับลุงชื่ออบูตอลิบนะมันจะมีอับดุลมุตตอลิบอบูตอลิบอับดุลมุตตอลิบเนี่ยคุณปู่อับูตอลิบเนี่ยคือลุงพี่ชายของคุณพ่อชื่ออับดุลลอห์นะครับลุงนบีเสียชีวิตเป็นคนที่ปกป้องนบีมาโดยตลอดดูแลนบีมาตั้งแต่เล็กๆนะพูดง่ายๆว่าใครก็ไม่กล้ายุ่งแต่สุดท้ายแล้วลุงก็ตายในสภาพของผู้ปฏิเสธอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลเลาะห์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นเราห่วงใยกันหวังดีกันก็ขอดุอาให้กันแต่เราจะไปบอกว่าเราเอานุ่นไปสอนไปสอนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เข้าใจสักทีล่ะทำไมไม่เป็นมุสลิมสักทีล่ะมันไม่ใช่หน้าที่เขาเรียกอย่าก้าวไก่งานใครงานมันใช่ไหมงานเราคืองานดะวะห่วงใยกันหวังดีกันก็เชิญชวนกันแต่ว่าอีหม่านจะเพิ่มอีหม่านจะลดหรือว่าเขาจะเข้าใจเขาจะศรัทธาหรือปฏิเสธเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราช่วยได้นะเราช่วยได้ตัวช่วยเราคือแน่นอนนะง่ายที่สุดเลยของเราคือทำอะไรให้กับเขาได้แน่นอนดูอาเยอะๆดูอานี่ช่วยได้ทุกเรื่องใช่ไหมดูอาเดือดร้อนขัดสนขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าเพิ่งไปขอต่อมนุษย์จะเป็นต้องรองลงมานะถ้าไปขอมนุษย์เลยเดี๋ยวผิดหวังนะขออัลลอฮ์ก่อนขออัลลอฮ์ก่อนแล้วก็ในทุกๆเรื่องลูกเกย์ลูกดื้อจะไปขอใครอ่ะอาจารย์ช่วยเตือนหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยหูเนี่ยมันไม่ฟังฉันเลยอ่ะอาจารย์บอกขนาดท่านเป็นพ่อเป็นแม่ยังเตือนไม่ฟังแล้วฉันเป็นใครอ่ะแล้วมาถามว่าอยู่กับโรงเรียนกี่ชั่วโมงเองแล้วอยู่บ้านก็ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ช่วยแหละเนี่ยคือทางใครทางก็แล้วในส่วนใครกับส่วนมันไงแต่ที่แน่คือตัวช่วยที่ดีที่สุดของเราคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยไอ้เรื่องเล็กๆอุ้ยไม่อยากรบกวนอัลลอฮ์แน่บางคนก็แหมรู้สึกนั่นเชียวแล้วไม่อยากรบกวนอัลลอฮ์เลยไม่ขอได้มั้ยไม่ได้นะนบีบอกว่าเราชิสอานะไลนะอะลีฮีแม้กระทั่งเชือกรองเท้าของท่านที่มันขาดเนี่ยหมายความว่าเราอยากจะได้ใหม่เราอยากจะให้มันอะไรล่ะอยากจะมีคู่ใหม่อ่ะมันไม่ใช่แปลว่าเรามีสตางค์แล้วเราไปซื้อได้ที่ไหนล่ะกี่ครั้งที่ผิดหวังตั้งใจไปแล้วห้างปิดพอไปร้านปิดพอไปแล้วไม่มีเบอร์ที่จะเอาสีที่จะเอาไม่มีถามว่ากว่าจะได้รองเท้าสักคู่เดินนานไหมเอา
นานไหมโอ้บางคนเดินอยู่เป็นเดือนนะใช่ไหมไปห้างนู้นกันแล้วไปห้างนี้กันแล้วไปห้างนึงหมดค่ารถไปตั้งเท่าไหร่ไม่ได้ตั้งเท้าเลยไปซื้อรองเท้าคู่กี่ตังเองแต่หมดค่ารถไปเนี่ยเป็นพันแล้วใช่ไหมมันแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องพึ่งอัลลอฮ์นะเออต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าฉันมีสตังค์ฉันจะไปไหนจะก็ซื้อได้อะทำไมเราบัตรเครดิตเพียบเลยตังค์ก็เยอะแยะใครมันจะไม่ขายเราใช่ไหมมันไม่มีที่เราจะเอาก็ได้ใช่ไหมไม่ถูกใจสไตล์ไม่ชอบสีไม่ใช่อู้สารพัดแหละครับอยากยกตัวอย่างเมื่อวานนี่ผมไปเดินดูรองเท้าก็อยากจะรองเท้าสักคู่นึงก็เข้าหลายร้านกันไม่ได้อะไรนะเบอร์ไม่ได้บ้างอันนี้เท้าพอดีเท้าเล็กไงไม่ค่อยมาตรฐานชาวบ้านเขาเท้าผู้ชายมันจะใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมใส่เท้าทำงานเนี่ยเพราะว่าอันเก่าก็โทรมแล้วอย่างเงี้ยพอไปดูอ้าวอันนี้สไตล์ได้เบอร์ไม่มีพอเบอร์มีสไตล์ไม่ได้เอาสีไม่ได้บอกกลับบ้านเถอะบอกแฟนกลับบ้านเถอะไม่ต้องซื้อเห็นไหมไม่ได้รองเท้าเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี่ยเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ไงมันไม่ได้แปลว่าตั้งใจไปปุ๊บแล้วมันได้เลยแต่บางทีไม่ได้ตั้งใจแล้วเป็นไงได้เห็นไหมก็ทั้งหมดก็ให้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับเรามีหน้าที่อะไรขอดุอาแล้วก็อย่าไปเสียใจถ้าสมมติว่าวันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็แปลว่าอะไรไม่ใช่ริสกีเราวันนี้ใช่ไหมเหมือนเราใครขายของอ่ะเราขายของอ่ะโอ้บางคนขายของนี่จะทะเลาะกับร้านข้างๆมันขายดีเอาปากเรากระหมุกกระหมิบอยู่เรื่อยเลยแล้วทำไมเราขายไม่ได้เลยอ่ะเพราะอะไรริสกีอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮุมะลามานิอาลิมาอะตอยตะวะลามอที่อาลิมามานะต้าใช่ไหมริสกีใครริสกีมันใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ให้ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะห้ามเพราะนั้นให้เข้าใจตรงนี้แต่แปลกนะเรานะมีหลักการของเราแต่ไอ้ที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรานี่แหละคนความเชื่ออื่นเขาไม่ค่อยมีปัญหากันนะเขาขายของชนิดเดียวกันไม่ค่อยมีปัญหากันไม่ค่อยทะเลาะกันแต่เราเนี่ยทะเลาะร้านข้างๆทั้งๆที่เราร้านข้างๆก็แขกเหมือนกันนี่แหละเพราะอะไรมันรู้สึกความรู้สึกว่าแหมมึงขายเอาแล้วมึงขายเหมือนกูอ่ะเออมึงนะมันจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีแต่หลักการแต่อีหม่านเราอ่อนไงเพราะนั้นเปลี่ยนทําไมไม่เป็นไรเขาขายได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ริสกีเขาเดี๋ยวเราขายได้กันอัลฮัมดุลิลลาฮ์ริสกีเราของใครของมันไงถามว่าไอ้ที่เขาขายได้ริสกีเราอ่ะไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าให้เขาแย่งริสกีเราถ้าเขาไม่เปิดร้านตรงนี้ริสกีเราคงไม่หายไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจให้ได้อันนี้มันวัดอีหม่านคนเหมือนกันนะวัดอีหม่านของพวกเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอีหม่านเนี่ยที่มันอ่อนแอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยหันหลังให้กับหลักการของอัลเลาะห์เราไม่มีแบบอย่างที่ดีแล้วก็ประการต่อมาที่มันจะทําให้อีหม่านของคนอ่อนได้เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องครอบครัวนิดนึงนะก็เรียกว่าอะไรล่ะไปวุ่นวายอ่ะนะไปยุ่งอยู่กับอะไรบ้างทรัพย์สินบินมาลเงินทองตังค์เยอะคนเวลามีตังค์เยอะนี่ยุ่งมั้ย แล้วไม่มีตังค์ล่ะอันนี้ยุ่งกว่ามีตังค์เยอะเนี่ยยุ่งเพราะว่าต้องบริหารจัดการไอ้ที่ไม่มีตังค์อ่ะยุ่งเหมือนกันเพราะอะไรจะไปยืมใครวะเฮ้ยเนี่ยค่าเทอมลูกค่าขนมค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่เดี๋ยวก็ค่าให้ตายด้วยเด้อยุ่งไหมก็ยุ่งนะเพราะนั้นมันคือวิถีชีวิตของมนุษย์ไงเพียงแต่ว่าไอ้ความยุ่งตรงเนี้ยมันต้องไม่ทำให้เราเสียอีมานไม่ใช่ไม่ให้ยุ่งนะยุ่งเนี่ยยุ่งได้เพราะเราเป็นคนไม่ยุ่งได้ยังไงล่ะเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีเรื่องของปัจจัยยังชีพเราต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าไม่ยุ่งเลยกับนั่งสุราอย่างเดียวงั้นก็นะวันๆก็นมาดอยู่ในสุราไม่ไปไหนนั่นก็ยุ่งงั้นนั่นน่ะไปเป็นภาระเสียเขาอีกไอ้มากี่ทีมึงอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนทีนะมันก็ไม่ใช่นะคือมันต้องอะไรคือคนต้องเป็นประโยชน์นะเพราะนั้นหลักการของเราก็คือว่าเราจะไม่เขาเรียกเราจะไม่เอียงไปทางหนึ่งทางใดไม่ได้หมายความว่าเราหันหน้าเข้าสุราแล้วหันหลังให้ดุนยาหรือหันหน้าหาดุนยาแล้วหันหลังให้สุราไม่ใช่นะมันต้องกึ่งๆกันนะมันต้องกึ่งๆเพราะอะไรอ่ะเพราะอัดดุนยาคุลิกอตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลินอาคือหรอดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านแปลว่าอัลลอฮ์สร้างดุนยาให้ใครอ่ะให้เราสิให้เราอัลลอฮ์สร้างดุนยามาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตให้เราอยู่แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็บอกมาเป็นบรรทัดฐานให้กับเราว่าวะลาตันซานาซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้แปลว่าอัลลอฮ์ให้เราหาปัจจัยยังชีพอะไรในดุนยาให้เต็มที่แต่นบีบอกว่าไงนบีบอกว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคือรอแต่พวกท่านนะถูกสร้างเพื่อโลกอาคือรอนะฉะนั้นถึงบอกว่าเราจึงต้องดำเนินชีวิตแบบครึ่งๆอันจำอุเบนัดดุนยาวะอาคือรอผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคือรอดุนยาเราก็เอาดุนยาเราก็ต้องสบายนะ
ถ้ามีเงินมีทองใช้จ่ายตามอัตภาพเราไม่มีปัญหาคือแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ารวยก็ให้อยู่แบบรวยน่ะแหละครับจนก็ให้อยู่แบบจนไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่รวยแล้วจะอยู่แบบจนอันนี้อย่าไปแย่งคนจนเขาเลยนะไอ้ส่วนคนจนก็อย่าไปอยู่แบบคนรวยเขาอันนี้ก็เวอร์ไปใช่ไหมมันก็จะดูเกิดความอะไรไม่คือมันจะทำให้เราลำบากเพราะนั้นตามอัตภาพไม่มีปัญหาครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ายึดหลักหรือคงความเป็นอะไรไว้ให้ได้ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารวยแบบผู้ศรัทธาจนแบบผู้ศรัทธายังไงเราก็ไม่ขาดทุนไม่ได้แปลว่าคนรวยจะได้โอกาสมากกว่าคนจนไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์ใช้เงื่อนไขคืออีหม่านเป็นตัวกำกับอีหม่านเป็นตัวกำหนดถ้ารวยไม่รู้เรื่องคำว่ารวยไม่รู้เรื่องคือไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้เรื่องศาสนาไม่สนใจหลักการของอันอิสลามไม่สนใจอะไรเลยไม่จ่ายซะกาตไม่ทำซะดอกอไม่ช่วยเหลือคนยากคนจนเขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องกับจนแล้วไม่มีอีหม่านมันก็มีไอ้ประเภทแบบจนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเหมือนกันศาสนาก็ไม่เอาอะไรก็กูจนอย่างเดียวเลยก็ไม่สนใจเรื่องศาสนามันก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันต้องรู้หน้าที่ของกันและกันรวยก็ได้จนก็ได้ครับไม่มีปัญหาดีแล้วแหละอัลเลาะห์ให้มีความต่างแบบเนี้ยความต่างเนี่ยมันทำให้เราต้องพึ่งกันถ้าทุกคนอยู่ในระนาบหรืออยู่ในระดับเดียวกันใครจะพึ่งใครอ่ะฉันก็ไม่พึ่งแกก็ไม่พึ่งฉันฉะนั้นฉันก็ไม่แคร์แกก็ไม่ต้องแคร์ฉันแล้วจะอยู่กันยังไงครับเป็นไปได้ไหมเราไม่พึ่งกันเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกครับคนไม่พึ่งคนเป็นไปไม่ได้ยังไงเราก็ต้องพึ่งกันถึงเวลาเราก็ต้องพึ่งกันอยู่ดีแหละเวลาเราตายเราก็ต้องพึ่งไหมล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงตายต้องพึ่งไปเองได้ไหมกูโบสอ่ะไปหลุมฝังศพเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนยกไปใช่ไหมอาบน้ำก็ต้องมีคนอาบน้ำให้กระฝันก็ต้องมีคนกระฝันให้แปลว่ายังไงอ่ะชีวิตของพวกเราคือผู้ศรัทธาอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้อยู่ร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่จะเป็นบททดสอบหรือทำให้คนเสียอีหม่านหนึ่งทรัพย์สินนะทรัพย์สินมีได้ครับไม่มีปัญหาเพราะมีแล้วเราจะได้มีโอกาสนะครับในการทำความดีในการทำซอดาเกาะห์แล้วก็อะไรอีกที่ทำให้คนเสียอีหม่านได้ภรรยาผู้ชายจะเสียอีหม่านเพราะภรรยาก็ได้ภรรยาแบบไหนอ่ะภรรยาที่ไม่ดีใช่มั้ยไม่ง่ายๆอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะภรรยาที่ดีเนี่ยถือเป็นปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดของโลกนี้เลยนะเพราะที่ท่านนบีบอกไงท่านนบีบอกว่าอัดดุนยากุลลุฮามาตาอุนวะคอยรุมาตาอิฮาอันมัรอะตุศอลิฮะดุนยาทุกอย่างเนี่ยมันคือมาตามันคือปัจจัยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความเพลิดเพลินมันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ที่ดีที่สุดของปัจจัยดุนยาคือการมีอันมัรอะตุศอลิฮะมีภรรยาที่ดีไม่ใช่ภรรยาที่ซอลิฮะอย่างเดียวนะเพราะถ้าซอลิฮะไม่ดีก็คือไม่ดีนะซอลิฮะเนี่ยแปลว่าดีมีใครชื่อซอลิฮะไหมฮะไม่มีนะซอลิฮะแปลว่าดีฮัสนะก็แปลว่าดีนะครับแต่คำว่าอันมัรอะตุซอลิฮะในที่นี้หมายถึงอันมัรอะอันมุตีอะอันมุตะดัยยีนะก็คือภรรยาที่เชื่อฟังภรรยาที่มีศาสนามันถึงบอกไงว่ามันก็อิงไปถึงต้นทางของชีวิตคู่ในวันแรกที่เราเลือกด้วยเหมือนกันถึงบอกว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงผู้หญิงเลือกผู้ชายถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราจะเห็นว่าปัจจัยหลักที่นบีส่งเสริมให้เราเลือกคืออะไรนะเรื่องของศาสนาผู้หญิงถึงแม้จะมีสี่ปัจจัยรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาผู้ชายมี2 อย่างอันนี้ทบทวนแล้วกันเผื่อใครลืมนะครับแต่คงไม่ได้ไปเลือกกันไหนแล้วนะรุ่นเรานี่คงไม่ต้องเลือกแล้วนะอะไรรูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีมีศาสนาศาสนาจะอยู่ข้างหลังเลยนบีให้เลือกคนมีศาสนาหมายถึงชายที่จะเลือกผู้หญิงนะครับส่วนผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายล่ะซึ่งอันนี้จริงๆเขาบอกกับคนที่เป็นวลีก็คนที่เป็นพ่อนะครับก็สองข้อศาสนาของเขาและมารยาทของเขาแปลว่าต้องได้สองข้อเลยนะศาสนาดีมารยาทดีเพราะมันจะมีผลกับชีวิตคู่ไงครับชีวิตคู่ที่มันจะราบรื่นคำว่าราบรื่นไม่ได้แปลว่าไม่มีทะเลาะเลยไม่ใช่อันนั้นการทะเลาะนี่เขาเรียกเป็นสีสันใช่ไหมสีสันไหนมีเราอย่างเราเนี่ยมีมั้งไหมอยู่กันมากับอะไรนะกับพ่อบ้านเนี่ยไม่เคยงอนกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยระหองระแหงเลยมีไหมไม่มีแล้วมั้งนะถ้ามีเนี่ยแปลกนะอยู่กันยังไงนะอยู่ใส่อยู่กันคนละมุมอ่ะมันต้องมีบ้างเพื่ออะไรเขาเรียกสีสันชีวิตคู่แต่ว่าถ้าเรามีศาสนากันทั้งคู่จะเป็นยังไงฮะเราจะเข้าใจว่าเราจะรู้ในบทบาทของกันและกันเพราะอะไรครับเพราะหลักการของศาสนาเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วว่าให้เราอยู่ยังไงอะไรยังไงนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในการเป็นพ่อบ้านนบีบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิวะอันะคอยรุกุมลิอะห์ลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับ
คนในบ้านของเขาแปลว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีและฉันก็เป็นคนที่ดีสุดกับคนในบ้านของฉันเหมือนกันเพราะนั้นนบีบอกกับคนที่เป็นพ่อบ้านไม่ได้แปลว่าไปดีนอกบ้านโอ้ยอยู่นอกบ้านทุกคนยกย่องท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้พอกลับถึงบ้านเนี่ยแหมทะเลาะกันอยู่นั่นไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็คนละครึ่งนะมันไม่ได้แปลว่าผู้ชายต้องดีกับเราอย่างเดียวเราก็ต้องดีกับผู้ชายด้วยใช่ไหมเพราะหลักการมันคืออย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ภรรยาจะต้องปฏิบัติให้กับสามีเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะเยอะเลยทีเดียวด้วยกับความอะไรล่ะด้วยกับหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบเพราะอย่าลืมนะครับว่าสามีไม่ได้รับผิดชอบเราเฉพาะดุนยานี้นะแต่เขารับผิดชอบถึงอาคิเราะห์ด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้คู่ครองที่ดีเขาดูแลเราดีก็อินชาอัลเลาะห์เรามีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมกันในสวรรค์น่ะนะอย่าเพิ่งเบื่อนะบางคนบอกแหมอยู่ในดุนยานี่ก็แหมเต็มที่แล้วนะไปเจอกันในสวรรค์อีกเหรอเอาหน้าในสวรรค์เนี่ยมันไม่มีเรื่องของความอะไรความเบื่อมันไม่มีเรื่องของความโกรธเรื่องของความอะไรละก็คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้เข้าไปด้วยกับเราถ้าได้เข้าสวรรค์ก็เราอยู่กันได้ด้วยดีแหละนะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์สร้างมาเพื่อให้เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ให้รู้ในกฎเกณฑ์ในกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะอิสลามวางบอกแล้วว่าอิสลามเนี่ยเป็นเค้าเรียกเป็นดีนุลฟิตเราะห์เป็นศาสนาแห่งธรรมชาติที่ครอบคลุมทั้งระบบของชีวิตไม่ได้แปลว่าพูดถึงมุมหนึ่งมุมใดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจึงเท่ากันนะคนที่เป็นมุสลิมเท่ากันมีแยกมั้ยอิหม่ามกับมะมูมีแยกมั้ยระดับต่างกันมีมั้ยเปล่าไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้แปลว่าเป็นอิหม่ามแล้วเข้าสวรรค์มะมุมไม่ได้เข้าหรืออิหม่ามเข้าสวรรค์ชั้นบนอิหม่ามมะมุมเข้าสวรรค์ชั้นล่างเปล่าครับโต๊ะครูกับคนทั่วไปล่ะโต๊ะครูเข้าสวรรค์ชั้นบนคนทั่วไปเข้าสวรรค์ชั้นล่างไม่ใช่นี่ไม่ได้โต๊ะครูลงก่อนนะเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่มั้ย1ใน3กลุ่มอ่ะที่จะโดนกลุ่มแรกๆเลยที่เขาเอาไปไหนอ่ะเอาไปโยนในนรกอ่ะ1ในนั้นใครก่อนเลยโต๊ะครูนี่แหละใช่มั้ยเราสบายใจได้เพราะตอนท่านถึงบอกว่าเราเท่ากันครับเราเท่ากันคือของใครของมันใครทำคนนั้นได้ใครขนขวายคนนั้นได้เราตั้งใจแค่ไหนเราได้ไม่ได้แปลว่าเป็นโต๊ะคูณเหมือนไม่ได้แปลว่าผมมาพูดแล้วผมโอ้ยนี่ผมคงเข้าสวรรค์ชั้นบนสุดไม่แน่แต่ขอดุอาอยู่นะไม่ขอเข้านะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอะไรมันเป็นไปตามที่เราทำแปลว่าเราแข่งขันกันเพราะนั้นความเสมอภาคของศาสนาอยู่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าความเชื่ออื่นไม่ได้มีแบบเรานะเอาความเชื่ออารุณกิตาบแล้วกันเพราะอารุณกิตาบเนี่ยเขาจริงๆแล้วรากเหง้าเขาจะคล้ายๆกับเราถูกไหมรู้จักอารุณกิตาบไหมอารุณกิตาบก็คือพวกยะฮูดีพวกนาซอรอพอถ้าเอาบ้านเราเดี๋ยวก็เป็นประเด็นนะเดี๋ยวมันไปอะไรนะไปเม้นใน YouTube เราพวกอารุณกิตาบรากเหง้าดีกว่าเราคือความเชื่อเหมือนเราคืออะไรอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าปลายทางมันมั่วไงปลายทางมันเกิดเพี้ยนนะมันไปเชื่ออะไรต่ออะไรมากมายเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยต้นทางเหมือนกับเราแต่ปลายทางมันไม่ได้เหมือนกับเราเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้บทสรุปมันจึงต่างกันแต่เราจะเห็นว่าความเชื่อของเขาเนี่ยเห็นไหมบางศาสนาอายะนอซอรอเวลาคนมีความผิดมีบาปอยากจะสารภาพบาปกับพระเจ้าต้องผ่านใครของเขาผ่านใครผ่านบาทหลวงเขาแต่ของเราอะต้องมาผ่านผมไหมไปผ่านอิหม่ามไหมไม่ต้องนะไม่ต้องไปเป็นภาระใครทำไมอ่ะนู่นเลยครับเราสายตรงเลยใช่ไหมเราร้องห่มร้องไห้กับอัลลอฮ์สารภาพผิดกับอัลลอฮ์มีบาปอะไรก็บอกเลยบอกอัลลอฮ์เลยว่าฉันผิดไปแล้วฉันตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอันนั้นเขาเรียกเตาบ้างไงเรื่องอะไรก็แล้วแต่หาเรื่องให้เจอด้วยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว่ากันเป็นเรื่องๆนะไม่เอาแบบเหมารวมนะไม่เอาอะไรนะอะไรออนอินวันอะไรทุกอย่างในหนึ่งเดียวไม่เอาเอาเป็นเรื่องๆไปลักขโมยทำซีนาเล่นการพนันเนรคุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเป็นบาปใหญ่ทั้งหลายอ่ะนะเราก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปว่ากันเป็นเรื่องๆก็คือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสายตรงเลยครับไม่ต้องผ่านใครทั้งสิ้นแต่อาจจะถามโต๊ะครูบ้างได้ไม่เป็นไรฮะขั้นตอนมันเป็นยังไงเพื่อให้รู้อ่ะนะให้รู้ถามโต๊ะครูเพื่อให้รู้แต่ว่าไม่ต้องมาสารภาพกับโต๊ะครูนะสารภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโต๊ะครูก็มีเรื่องของตัวเองอยู่แล้วนะของใครของมันว่ากันไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าเสมอภาคไหมเสมอภาคผู้ชายผู้หญิงก็เสมอภาคนะไม่ใช่แปลว่า ผู้ชายเข้าสวรรค์แล้วผู้หญิงไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ชายทำอามันอิบาดะห์ละหมาด5เวลาครบผู้หญิงเข้าละหมาดได้แต่เขาละหมาดไม่ครบเพราะว่าช่วงมีประจำเดือนไม่ได้ละหมาดอย่างเงี้ยเสียเปรียบไหมถ้ามองแล้วเสียเปรียบใช่ไหมเพราะตอนมีประจำเดือนละหมาดได้ไหมไม่ได้แล้วอยากละหมาดไหมเราก็อยากละหมาดแต่เราทำไม่ได้ไง
เมื่อทำไม่ได้ถามว่าไอ้ที่ไม่ทำเพราะเราทิ้งหรือไม่ทำเพราะอัลลอฮ์อนุญาตอัลลอฮ์อนุญาตเมื่ออัลลอฮ์อนุญาตก็แปลว่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญไงนบีบอกว่าคนที่ไม่ได้ละหมาดเนื่องจากมีประจำเดือนอัลลอฮ์ยังให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเสมือนหนึ่งว่าเขายังละหมาดอยู่เพราะเขาไม่ได้ทิ้งนะเขาเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับความเป็นผู้หญิงว่าจะต้องมีประจำเดือนแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเพราะนั้นถึงบอกว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันวันนี้เนี่ยผู้ชายที่เป็นมุมินทำความดีทำอิบาดะขนาดไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเข้าสวรรค์ผู้หญิงที่เป็นมุมินะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันเพียงแต่หน้าที่เราอาจจะต่างกันนะอย่างพ่อบ้านเขาหน้าที่แบบนึงใช่ไหมแม่บ้านเขาก็หน้าที่อีกแบบนึงเราไม่ต้องแย่งกันทำนะฮะพ่อบ้านให้เขาทำไปแม่บ้านก็ให้เขาทำไปแต่บางอย่างที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปแย่งหน้าที่เพื่อจะให้เหมือนกันไม่ต้องครับวงความต่างแบบนี้อัลลอฮ์ให้ความเสมอภาคมาแล้วและอัลลอฮ์สอบสวนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเงื่อนไขเดียวที่อัลลอฮ์วางคือเป็นมุมินก็แล้วกันเมื่อเป็นมุมินก็จะรู้บทบาทว่ามุมินทำอย่างนี้นะมุมินะทำอย่างนี้นะและอัลลอฮ์ก็จะให้การตอบแทนดุนยานี้อัลลอฮ์บอกว่าฟะละนุฮียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตที่ดีในดุนยานี้นี่คือการตอบแทนในเบื้องต้นก่อนเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าเราทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผลมันต้องเกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นวันนี้เราทำความดีในดุนยานี้ถ้าเราไม่เห็นผลเลยเดี๋ยวหมดกำลังใจใช่ไหมนมาดก็ครบอิบาดะห์อื่นก็ทำครบบริจาค ก็แจ๋วทำความดีก็เยอะแต่ท่านไม่เห็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเลยเงี้ยอย่ากำลังใจมันหมดแต่เชื่อเหอะยังไงเราให้เราเห็นครับเพราะมันจะมีอาลามะของมันที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งดีที่เราทำมันทำให้เรารู้สึกสบายใจเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันจะหมดกำลังใจเหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งท้อนะเพราะบางทีไม่ใช่ว่าแหมพอทำความดีวันเดียวปุ๊บทำไมไม่เห็นมันจะมีรู้สึกดีเลยล่ะจะเย็นๆสิแม่จะเอาวันเดียวแล้วก็ให้รู้ผลเลยมันคงไม่เป็นไปอ่ะนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรายิ่งเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้ววันนี้มาเป็นคนดีปั๊บเราอยากจะให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้อ่ะมันต้องอะไรล่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมันจึงเป็นเงื่อนไขนึงที่เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะทำให้อีหม่านเราลดได้เหมือนกันทรัพย์สินเงินทองภรรยาลูกๆอีกอย่างนึงวันเอาลาดลูกๆก็เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวพันกับชีวิตเราทั้งนั้นแหละนะครับที่จะเป็นตัวทำให้อีหม่านเราลดได้เพราะอีหม่านที่มันจะลดเนี่ยมันก็มีจากสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือปัจจัยดุนยานั่นแหละที่ทำให้อีหม่านเราลดเงินทองทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเครือญาติวงตระกูลที่มันอยู่รายล้อมเราเนี่ยมันตัวที่จะทำให้อีหม่านเราเพิ่มก็ได้ลดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆจะเป็นบททดสอบสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนหลักก็คือพ่อเพราะพ่อต้องปวดหัวเยอะหน่อยแต่แปลกนะพ่อไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่คนปวดหัวใครนะแม่ใช่ไหมเพราะว่าพ่อนี่มีหน้าที่นี่อย่างเดียวมีหน้าที่บู๊อย่างเดียวส่วนแม่เนี่ยจะเป็นคนที่รับเหมือนเป็นเลขาจะรับเรื่องเยอะหน่อยใช่ไหมรับเรื่องพิจารณาบางทีเลขานี่เขากันกองก่อนนะก่อนจะส่งให้อะไรนะให้ผอ.เซ็นนะกว่าจะถึงผอ.เนี่ยบางทีมันก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นแม่จะรับเรื่องเยอะนิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นบททดสอบก็แปลว่าเราต้องระมัดระวังถ้าหากว่าเราบริหารจัดการดูแลกันให้อยู่ในหลักการของศาสนาก็อินชาอัลเลาะห์ครับมันน่าจะดีนะไอ้คำว่าน่าจะดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าราบรื่นเป็นทะเลไม่มีคลื่นคงไม่ใช่นะเพราะชีวิตเนี่ยมันก็บททดสอบมันก็จะมาบ้างขึ้นๆลงๆอ่ะนะไปเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างนึงดีมั้ยถ้าถูกทดสอบบ้างดีนะอย่าให้มาทีเดียวเราขอดุอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์เนี่ยให้ฉันเนี่ยเข้มแข็งต่อบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาอย่าไปขอว่าอย่าให้บททดสอบมันเกิดขึ้นขอให้เราเข้มแข็งกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมามันจะได้แบบมาตามอะไรตามลิมิตที่เราจะรับไหวเพราะมันมาตามอีหม่านของเราเราเคยเรียนไปแล้วว่าเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยทดสอบตามอีหม่านของแต่ละคนอีหม่านเยอะก็โดนเยอะอีหม่านน้อยก็โดนน้อยจะไม่ให้โดนเลยเป็นผิดทางเป็นไปนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้อีหม่านลดก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างที่ทำให้อีหม่านเราลดได้ก็คือว่าเขาเรียกฝันหรือว่าหวังลมๆแรงๆอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะมีอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้เพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาเนี่ยมันคือความต้องการของชีวิตเราแต่ถามว่าถ้าอยากได้อย่างเดียวแล้วเราไม่ทำอะไรเลยมันจะได้ไหมเหมือนคนอยากรวยอ่ะ
นอนอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยโอ้กูอยากรวยกูอยากรวยอยากรวยเหมือนเศรษฐีอยากรวยเหมือนเจ้าสัวอยากรวยแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ทำมาหากินไม่อะไรทั้งสิ้นนะอย่างดีอาจจะยังดีว่ายังละหมาดถ้าเวลาครบอ่ะนะแต่ไม่ทำอะไรสักอย่างเลยได้ไหมบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดมันต้องอยู่ทั้งสองฝั่งไงก็คือฝั่งที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเราก็เอาไอ้ฝั่งที่เป็นอาคิเราะห์เราก็เอาเราจะหมกบวกเราจะมาทิ้งฝั่งหนึ่งฝั่งใดถือเป็นการขาดทุนไม่เอาเราทิ้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาเราก็เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นปัจจัยอาคิเราะห์เรายิ่งต้องเอาแปลว่าเราจะไม่หวังแบบลมๆแรงๆบางคนเนี่ยฝันนู่นฝันนี่ไปเรื่อยเปื่อยนบีจึงได้เตือนอย่างนี้นบีบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาต์นบีบอกว่าคนฉลาดเนี่ยก็คือคนที่อามิละมันดานะนับซะฮูก็คือคนที่ทบทวนตัวเองเรื่อยๆคนฉลาดนะคนทบทวนตัวเองเรื่อยๆเราทำอะไรมานะเราฝ่าฝืนอะไรหรือเปล่าเราทำความดีมากพอหรือยังเราทำอะไรที่มันเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยครบหรือเปล่าเนี่ยก็ทบทวนตัวเองผมเคยแนะนำไปแล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยๆก่อนนอนเราลองนึกดูว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเราจะเข้านอนอีกครั้งนึงเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นผลงานเชิงบวกบ้างแล้วก็มันมีอะไรที่เป็นผลงานลบบ้างถ้าหากว่ามันไม่ดีพรุ่งนี้เอาใหม่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกคนตายนะมันเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนสองแบบนะฮะเปลี่ยนขึ้นกับเปลี่ยนลงไงเราต้องเปลี่ยนขึ้นเพราะเราต้องการให้อีหม่านมันขึ้นนะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่หวังอย่างเดียวไม่ฝันอย่างเดียวเราจะต้องมีความฝันแบบไหนอะแบบที่มันควรจะเป็นไปได้เขาเรียกฝันที่เป็นไปได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเขามีรายการเลยนะฝันที่เป็นจริงขันฝันที่เป็นจริงใช่ไหมมีรายการฝันที่เป็นจริงคือฝันแล้วต้องนึกว่ามันเป็นไปได้ด้วยเพราะเราต้องทำให้ได้ไม่ได้ฝันแบบเพ้อเจ้อเหมือนกับขอดุอาก็เหมือนกันขอดุอาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โอ้ทำไมยังไม่ได้สักทีทำไมยังไม่ได้มันขอให้รวยเงี้ยแต่มันไม่ทำงานมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะขอให้บ้านหลังใหญ่ๆขอให้มีบ้านหลังใหญ่ๆแต่ว่าไม่ขยันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะรอถูกหวยหรือไงล่ะใช่ไหมถูกหวยนี่ก็เป็นประเด็นอีกนะพอถูกหวยมาก็เป็นประเด็นอาจารย์เงินหวยเนี่ยเอาบริจาคได้ไหมได้ไหมได้ไหมยุ่งอีกนะแหมมันก็ถามตั้งแต่ต้นทางเลยสิว่าเล่นหวยได้ไหมเราก็จะได้บอกไปตั้งแต่ต้นทางจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะนับซูมันเอานะใช่ไหมนับซูเนี่ยก็คือชัยฏอนมันยุอยู่แล้วถามว่าเงินใครไม่เอาบ้างยิ่งถ้ามันซื้อไปแล้วแล้วมันถูกอ่ะอู้ไม่ไปเอาละหนูว่าถูกรางวัลไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งอ่ะถูกสักแสนเดียวอ่ะคิดว่าไปเอาไหมไม่เอา เราเนี่ยไม่เอาสิเราก็ตอบได้สิเพราะเราไม่เล่นอยู่แล้วไอคนที่มันเล่นเนี่ยคิดว่ามันเอาไหมล่ะมันเอายังไงมันก็เอาถามว่ามันรู้ว่าบาปไหมมันก็รู้ว่าบาปมันก็เอาแต่ว่าอย่าลืมว่าเอามาแล้วเนี่ยมันจะดึงให้ทรัพย์ไอที่มันสะอาดมันหมดไปด้วยไงมันหมดไปด้วยมันไม่ใช่แปลว่าได้มัน 100,000 โอ้ยิ้มร่าเลยทําบุญแจกคนนั้นคนนี้สุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเพราะอะไรเพราะนั่นมันเริ่มต้นจากของที่ไม่ดีไงเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องมีจุดยืนของเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปซื้อมันก็จบไม่ต้องไปยืนหน้าแผงไม่ต้องไปลุ้นโอ้เลขนี้กูก็ชอบเลขนี้ก็สวยแหมนี่จะเป็นสมัยก่อนนะมึงนะกูกวาดทั้งแผงสักพักเดียวมันก็เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันก็เป็นดีแหละนะหวยเนี่ยอย่าไปยุ่งนะหมดนะไม่ดีหรอกถ้าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปเยอะแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยโหเป็นโพยใช่ไหมเป็นโพยแล้วก็เป็นรูปงูรูปอะไรต่ออะไรรูปเอาตัวเลขมาพันกันอะไรเงี้ยนะผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วผมพอมีประสบการณ์อยู่นะเห็นอยู่ เห็นอยู่นะเพราะนั้นมันสุดท้ายแล้วมันไม่เหลืออะไรนะครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยยังชีพมันจะต้องได้มาจากต้นทางที่ฮาลาลเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันคือเลือดเนื้อของเราเพราะอย่าลืมคนได้ตังมาก็เอาไปซื้ออาหารการกินไปเลี้ยงครอบครัวไปใช้จ่ายนบีจึงเตือนไงครับว่ากุลุลละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารูอัลลาบิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดวันอียาซูบิลละก็ต้องขอความคุ้มครองต่อเราว่าให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเรานะครับจะจนไม่มีปัญหาหรอกครับอัลลอฮ์ดูแลเราอยู่แล้วเพราะอะไรอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้ใครอดตายไม่ต้องห่วงฮะ
ว่ามามินดาบตินฟินอัรดีอิลลาอัลลอฮิริสกูฮาอัลลอฮ์บอกแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนพื้นดินอัลลอฮ์ก็มีหน้าที่ให้ริสกีกับมันแล้วอัลลอฮ์จะปล่อยเราเหรอไม่มีทางแล้วครับเรานี่ถือว่าเป็นอัฟดอลุนมักลูกอสนะอัลลอฮ์ยกย่องเรานะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพียงแต่ว่าอย่าหวังลมๆแรงๆอย่าแบมอะไรนะอย่างอมืองอเท้าก็คือให้ทำมาหากินเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยทบทวนตัวเองและคิดเสมอว่าอะไรที่ทำต้องมีผลหลังตายถึงได้บอกนะครับผมเรียนกับทุกท่านไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วว่าอะไรก็ตามที่เราทำคือผลงานของเราให้นึกเสมอว่าเราต้องรับผิดชอบจะเล็กจะน้อยเราก็ต้องรับผิดชอบเราจะมาบอกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกหยวนน่ะหยวนกับใครอ่ะจะหยวนกับใครใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับครั้งที่แล้วเลยเรียนเรื่องอธรรมใช่ไหมอาธรรมถามว่านิดเดียวแม้กระทั่งที่นบีบอกว่าแม้กระทั่งไม้กิ่งไม้ที่มันเป็นของคนอื่นเขาเรียกไม้คล้ายไม้ข่อยที่เอามาแปลงฟันน่ะแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นเขาเราไปเอามาผิดไหมล่ะก็ผิดก็ถือไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเขามาไงแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยผ่านนะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยผ่านเราอย่าคิดเอาเองว่ามันเล็กน้อยนะมันเล็กน้อยไม่ใช่อันนั้นเราคิดเองแต่ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับทุกคนนะครับนั้นคนฉลาดคิดเสมอว่าอะไรที่จะเป็นผลกับเราหลังตายส่วนคนที่ตรงกันข้ามนะคนที่ตรงกันข้ามเขาบอกว่าอายิซุมันอิตตะบะนับซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนะอัลลอฮินอามานีส่วนคนที่จริงๆแล้วมันแปลว่าคนที่อ่อนแอตะไกยิซึ่งแปลว่าฉลาดฉลาดมันต้องตรงกันข้ามกันเลยไม่ฉลาดแล้วกันคนไม่ฉลาดเนี่ยนะคนไม่ฉลาดก็คือคนเขลาเนี่ยแหละครับก็คือคนที่ปฏิบัติตามหรือทำตามนับซูของตัวเองนับซูเนี่ยลืมนะอินนันนับสละอัมมารอตุนบิซูนับซูของมนุษย์จะนำมนุษย์สู่การทำความชั่วนั่นคือนับซูเราแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมหลายๆคนไม่ทำความชั่วเพราะมันมีอีหม่านดึงเอาไว้ไงถ้าเราไม่ใครก็ตามไม่เอาอีหม่านมาครอบนับซูรับรองได้เลยทำแต่ความชั่วแต่ว่าบางครั้งอีหม่านเราลดไงเพราะอีหม่านเราลดนับซูมันก็เลยแรงมันก็เลยทำให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในบางอย่างในบางครั้งเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องพยายามรักษาระดับอีหม่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานก็คือให้ยิ่งขึ้นได้เป็นดีอย่าให้อีหม่านมันลดเพราะถ้าอีหม่านลดเมื่อไหร่เราขาดทุนไง ทีนี้มาดูตัวช่วยนิดนึงแล้วกันว่าวิธีการในการที่จะทำให้อิหม่านมันเพิ่มเนาะเมื่อกี้เนี่ยสาเหตุให้อิหม่านมันลดแล้วใช่ไหมเอาวิธีการในการที่จะทำให้อิหม่านมันเพิ่มนะครับอันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าใครใหญ่อิหม่านจะเพิ่มเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราก็ไม่กลัวอัลลอฮ์คนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์แน่นอนอิหม่านไม่มีทางเพิ่มวันนี้เนี่ยอิหม่านจะเพิ่มได้หนึ่งเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรู้จักแบบไหนอัลลอฮ์คือพระเจ้าแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่มันรู้จักอัลลอฮ์คือการศรัทธาและเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกทุกอย่างเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยกลัวพระองค์มากขึ้นถ้ารวมๆแล้วเราจะเรียกว่าเตาฮีดก็ได้เตาฮีดก็คือการศรัทธาการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วก็ศรัทธาในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ตามบอกตามมาก็มีทั้งหมดกี่ข้อนะ6ข้ออีหม่านมี6ข้ออ่าอีหม่าน6ข้อแต่เตาฮีดอีหม่านมี6ข้อแต่ว่าหลักอีหม่านเนี่ยอีหม่านมันประกอบไปด้วย3อย่างใช่อีหม่านประกอบไปด้วย3อย่างจากเราเนี่ยอีหม่านที่จะแปลว่าอีหม่านที่สมบูรณ์ได้ประกอบจากเรา3อย่าง1ยอมรับด้วยใจยอมรับด้วยใจเค้าเรียกอัตสดีกุบิลกัลบีใจที่ยอมรับอันนุตกุบิลลิซานการเป่งวาจาออกมาด้วยกับลิ้นวันอามาลูบินเจวาริยะการปฏิบัติด้วยร่างกายของเราแปลว่าอีหม่านของเราจะสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย3อย่างนี้ที่เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ก็ต้องประกอบด้วย3อย่างนี้เพราะถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดถือว่าอีหม่านไม่สมบูรณ์เช่นเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่อีหม่านอยู่ที่ใจนมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาแล้วบอกทุกอย่างอยู่ที่ใจอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีคนแบบนี้ไหมในนี้ในสังคมเรามีไหมมีนะและอีหม่านอยู่ที่ใจอีหม่านอยู่ที่ใจไงพออีหม่านอยู่ที่ใจการปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้นแต่อีหม่านต้อง3ส่วนเอาละอีหม่านอยู่ที่ใจเราไม่ยุ่งเพราะใจคุณระหว่างคุณกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ดูที่ใจถูกต้องแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องยุ่งคือถ้าไม่ใช่มุสลิมก็เป็นวาจาว่าเป็นมุสลิมการกระทําไอ้คําพูดคําจาก็ต้องบอกว่าการถึงการเป็นมุสลิมและภาคปฏิบัติเราเห็นได้นมาดเอาไม่นมาดเลยแล้วจะบอกเป็นมุสลิมได้ไง
เฮ้ยเป็นมุสลิมแต่ไม่นมาดนะแปลว่าเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์เรายังไม่บอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะเพราะถ้าเขามีอีหม่านเนี่ยอีหม่านแน่นอนแหละอีหม่านมันจะสมบูรณ์ได้ต้องสามส่วนแต่ถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็อย่าเพิ่งไปอะไรนะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นกาเฟรกาฟิรุนเนี่ยแปลว่าผู้ปฏิเสธนบีห้ามนะนบีห้ามในการที่เราจะไปชี้หน้าว่าใครเขาว่าเขาเป็นกาเฟรถ้าหากว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลหรือเห็นอะไรตรงๆชัดๆยิ่งถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป่งวาจาก็ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะในใจเขายังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องยุ่งละนะในเรื่องนี้เราคงไม่ได้ตัดสินเขาอยู่แล้วแต่ให้เราได้พิจารณาว่าความสมบูรณ์ของอีหม่านคือ3ส่วนใจต้องยอมรับเป่งวาจาการปฏิบัติด้วยร่างกายแล้วก็อีหม่านมี6ข้ออย่างที่เราว่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านคือการศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันแปลว่าเชื่อยิ่งกว่าเชื่อยิ่งกว่าเชื่อคือเชื่อแบบไม่มีข้อกังขาเพราะถ้ากังขาไม่เรียกว่าศรัทธาเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แปลว่าเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารจัดการอัลเลาะห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราเชื่อนะไอ้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่ให้มีอะไรมาเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้องอย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยบรรดามุชริกเนี่ยเขาก็อีหม่านต่ออัลเลาะห์นะเขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์นะมุชริกมักกะนะครับก็คือพวกกุเรชเนี่ยอีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่เขาไม่ได้อีหม่าน3อย่างแบบนี้ไงเขาไม่ได้มีเตาฮีดครบ3ส่วนนะเขาโทษทีฮะเขาไม่มีเตาฮีดครบ3ส่วนเตาฮีดมี3แบบเหมือนกันอีหม่านมี3แบบเตาฮีดมี3แบบเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้บริหารจัดการเตาฮีดที่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครซึ่งมุชริกเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวแต่เขาไม่เชื่อในลักษณะอื่นของอัลเลาะห์ก็แปลว่าอีหม่านของเขาไม่สมบูรณ์แต่ว่าอีหม่านของผู้ศรัทธาต้องสมบูรณ์ต้องไม่มีข้อกังขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราเชื่ออย่างนั้นทุกอย่างและการเชื่อแบบนี้นั่นแหละคือการรู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงไม่ใช่รู้จักแค่เพียงว่าอัลลอฮ์พระเหมือนกับถ้ารู้จักแค่นั้นก็เหมือนไม่ต่างกับความเชื่ออื่นเวลาศาสนาอื่นเขาพูดถึงเราพระอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์ใช่ไหมเขารู้จักอัลลอฮ์ไหมอย่างนั้นรู้จักอย่างนั้นถือว่ารู้จักแต่ไม่ได้รู้จักแบบที่เรากำลังพูดถึงรู้จักอัลลอฮ์คือรู้จักอย่างลึกซึ้งรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอยู่รู้จักว่าอัลลอฮ์ให้คุณให้โทษรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกนั่นเราจักขนาดนั้นเพราะถ้าเรารู้จักขนาดนั้นอีหม่านมันจะเพิ่มในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดีฮินอุลามะแท้จริงคนที่จะยำเกรงหรือกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคนที่มีความรู้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเราไม่สนใจในอิสลามเราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์พอเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราก็เลยไม่กลัวอัลลอฮ์งั้นคนที่เป็นมุสลิมหลายคนเนี่ยถามว่าเขาไอ้คำว่ากลัวอัลลอฮ์เขาอาจจะกลัวแต่ไอ้เขาเรียกไอ้ลิมิตของการกลัวเนี่ยมันอาจจะน้อยหรือมากต่างกันถ้าคนเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเยอะก็จะกลัวอัลลอฮ์เยอะจะระวังตัวเองเยอะแล้วก็จะระมัดระวังตัวเยอะเพราะอะไรเพราะอีหม่านมันเกิดตักวามันก็ตามมาด้วยอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติยิ่งนะพวกท่านทั้งหลายนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือใครคือคนที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงมันจะเกิดอีหม่านมันจะเกิดก็เพราะว่าเรากลัวอัลลอฮ์เรารู้จักอัลลอฮ์อย่างแท้จริงตัวช่วยต่อมาที่ทำให้อีหม่านมันเพิ่มนะประการที่2คือตะดับบุรุลกุรอานกุรอานอย่าให้ขาดกุรอานต้องอ่านครับเพราะอ่านกุรอานแล้วเนี่ยมันได้ความรู้สึกเราจะสังเกตเห็นนะแม้กระทั่งเราอ่านเองก็เหอะพอเราอ่านรู้สึกว่าแหมมันรู้สึกมันสบายใจยิ่งถ้าไปฟังเช็คที่เขาอ่านเพาะๆโอ้โหเพลินมากเลยนะมันมีเสน่ห์นะเราเคยเห็นคลิปใช่ไหมที่ว่ากาเฟสเนี่ยที่ว่าเขาไปให้อย่างฝรั่งอ่ะไปให้ที่ไม่ใช่มุสลิมฟังอ่ะหลายคนเขาก็ยังอึ้งใช่ไหมมันเหมือนความรู้สึกว่ามันมีมนต์สะกดไงมันมีความมหัศจรรย์อยู่ในอัลกุรอานเพราะนั้นอ่านกุรอานด้วยการตะดับบุรมันจะทำให้เรายิ่งเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ดับบุตแปลว่าใคร่ครวญไตร่ตรองซึ่งแน่นอนว่าเราจะใคร่ครวญไตร่ตรองเองเนี่ยเราคงทำไม่ได้เพราะเราอ่านได้แค่เป็นภาษาอาหรับก็ต้องไปดูความหมายที่เป็นภาษาไทยด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ยากละเราก็ไปหาข้อมูลในสื่อต่างๆมากมายครับที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นในอัลกุรอานเนี่ยเราบอกว่าวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานาอัลเลาะห์บอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่ออีหม่านเมื่ออัลกุรอานถูกอ่านขึ้นมาเนี่ย
อีหม่านเขาจะเพิ่มอีหม่านเขาจะเพิ่มเหมือนเราเหมือนกันผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นเวลาได้ยินกุรอานแล้วรู้สึกสบายใจอย่างผมเนี่ยเวลาเข้าซอย53เนี่ยผมจะเปิดกุรอานฟังถ้ามาจากข้างนอกผมจะเปิดวิทยุเสียงอิสลามทำไมเปิดกุรอานนะอีหม่านมันจะได้เพิ่มใจมันจะได้สงบเพราะอะไรเพราะในซอยมันเต็มไปด้วยมัสยิดทั้งนั้นเห็นไหมมันทดสอบอีหม่านเราเนาะเห็นแล้วก็บางทีไอ้มอเตอร์ไซค์ที่มันจอดซื้อนั่นซื้อเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกเอาตรงๆเขาหมั่นไส้ไงนับสู่คนมันมีงั้นต้องเอากุรอานฟังกุรอานเยอะๆฟังกุรอานเยอะๆนะแล้วจริงๆอย่างนั้นนะเวลาผมเข้าซอยผมต้องเปิดกุรอานให้มันสงบๆหน่อยเพราะว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของดีไงมันจะได้ทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะเพราะนั้นเมื่อฟังกุรอานอีหม่านต้องเกิดอีหม่านต้องเพิ่มนี่คือตัวช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงว่าการอ่านการฟังกุรอานอ่านกุรอานมันเป็นการอะไรด้วยนะมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รู้ว่าเรามีที่พึ่งเราจะได้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าของเรานะครับประการต่อมาครับขออีก15นาทีนะอีก15นาทีนะครับเพราะว่าวันนี้เราแค่2คนเอาได้ผมก็แปลงผมได้แหละเดี๋ยวคนฟังอย่าหลับกันแล้วกันมะอริฟะตุรอซูลิลละรู้จักรอซูลของอัลลอฮ์ตัวช่วยที่3นะรู้จักรอซูลของอัลลอฮ์เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้รู้จักอัลลอฮ์ก็ไม่ได้แปลว่าพระอัลลอฮ์นะไม่ใช่รู้จักรอซูลของอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่ว่าพระมุฮัมมัดอะไรไม่ต้องนะรู้จักรอซูลของอัลลอฮ์แปลว่ารู้จักว่าใครคือศาสนทูตและรอซูลของอัลลอฮ์ไม่ใช่มีแค่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวจริงๆแล้วเราควรจะเรียนรู้ประวัติของนบีทุกๆท่านนะมันเดี๋ยวนี้มีหนังสือภาษาไทยหรือบางทีขี้เกียจอ่านนะมันก็จะมีแบบคนมาเป็นเล่าให้ฟังนะเป็นเสียงก็ฟังฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นประวัติของคนอื่นอย่างนี้ถ้ามันเป็นประวัติของนบีท่านอื่นที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานแปลว่าข้อมูลเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยในอัลกุรอานจะไม่ได้กล่าวข้อมูลโดยละเอียดนะอัลกุรอานจะไม่ได้กล่าวข้อมูลโดยละเอียดของบรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีแต่มันจะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาซึ่งถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรารับรองก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้รับรองเนี่ยนบีจะให้หลักไว้อย่างนี้ว่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องปฏิเสธถ้าหากว่าเรื่องเหล่านั้นมาจากอิสราเอลียาดแปลว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาจากบรรดาอิสราเอลเนี่ยอันนี้อิสราเอลก็คือพวกยะฮูดีนะซอรอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่านบีอาดัมเป็นแบบนั้นนบีมุฮัมมัดนบีนูห์เป็นแบบนั้นนบีอิบรอฮีมนบีอะไรต่ออะไรเป็นแบบนั้นเพราะในอัลกุรอานจะไม่ได้มีรายละเอียดมากมายนักนะไม่ได้มีรายละเอียดยิ่งนบีบางท่านเนี่ยเราแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาก็ฟังหูไว้หูแค่นั้นแต่ท่านนบีท่านอื่นๆที่มีประวัติและตรงกับอัลกุรอานอันนี้เชื่อได้เลยไม่มีปัญหาถึงแม้จะเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ก็ตามอย่างนบีอะไรนบีอิบรอฮีมเมื่อกี้ที่เราเรียนไปชั่วโมงแรกถึงขั้นจะฆ่าลูกเราก็คิดโอ้ใครจะไปฆ่าลูกก็อัลกุรอานเล่าไว้เราก็ต้องเชื่อตามนั้นเอาแล้วลูกบอกยังไงอ่ะลูกพูดอย่างนี้เป็นไปได้เลยเด็กจะยอมให้พ่อฆ่าก็เขาเป็นนบีอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็ต้องเชื่อตามนั้นนะบอกว่าอะไรนะอิฟอันมาตุมัสตาจิรุนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินพ่อจงทำในสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้พ่อจะเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อดทนนี่คืออีหม่านของอะไรของลูกนบีคือนบีอิสมาอีลนะตอนนั้นว่าเขาศรัทธาต่อแล้วเขามั่นใจแล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอัลลอฮ์ทดสอบพระเจ้าทดสอบเพื่อดูว่าอีหม่านเนี่ยอยู่ในระดับไหนและที่สำคัญนี่คือนบีถามว่าท่านนบีอีหม่านน้อยได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะนบีต้องเป็นตัวอย่างให้คนให้ประชาชาติทั้งหลายให้ใครต่อใครอีกมากมายนบีจึงต้องโดนหนักๆไงนบีโดนหนักเพื่อให้ไอคนที่มันโดนหนักๆมันจะได้ไม่มีข้ออ้างบอกหูเนี่ยฉันโดนหนักมั่งไปดูนบีนจะเอาเรื่องไหนเอาเรื่องไหนโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยไปดูนบีอายุบหนึ่งจะเอาเรื่องไหนอีกเรื่องลูกโอ้ยลูกไม่เชื่อฟังไปดูนบีหลายๆคนน่ะลูกดื้อนั่นน่ะบางคนปฏิเสธอีกด้วยซ้ำเห็นมั้ยนั่นก็แปลว่ามีตัวอย่างเราจะได้สบายใจอ๋อไม่ใช่เราอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่าโอ้กูนี่โดนจังเลยอ่ะหนักกว่าเพื่อนแล้วในดุนยานี่เนี่ยนะไม่มีใครหนักกว่ากูอีกแล้วไม่ใช่ใช่มั้ยเราจะได้เห็นเป็นกำลังใจว่าเขาโดนกันทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่ว่าใครจะโดนเรื่องอะไรเพราะนั้นตรงนี้แหละคือบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อวัดอีหม่านของแต่ละคนเมื่ออีหม่านลดต้องหาทางให้อีหม่านเพิ่มไปศึกษาประวัตินบีไปศึกษาประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่างในเรื่องของความอดทนใช่ไหมเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนบีเกิดมาก็เป็นยะตีมุนและยะเต็มภาษาชาวบ้านเรียกยะเต็มยะตีมคืออะไรกำพร้า
เพราะพ่อเสียชีวิตก่อนที่นบีอยู่ในท้องได้ประมาณ2เดือนพ่อเสียชีวิตแล้วพ่อตายพอเกิดมาได้หน่อยก็ทยอยตายไปเรื่อยๆเขาว่ากันไปตามวาระที่อัลเลาะห์กำหนดแต่ถามว่านบีเป็นเด็กมีปัญหามั้ยเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าพอไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วกลายเป็นเด็กมีปัญหาวันๆก็อะไรเอ่ยอยู่เงี้ยเหรอเด็กมีปัญหาไงสร้างเรื่องสร้างราวไปเรื่อยไม่ใช่ใช่มั้ยเพราะนั้นนบีเป็นตัวอย่างว่านบีเนี่ยเติบโตมายังไงแล้วนบีดูแลตัวเองยังไงนบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์ใช่มั้ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์นบีก็เป็นตัวอย่างเรื่องเหล่านี้ถึงบอกว่ารู้จักนบีรู้จักให้จริงเพราะอะไรเพราะนบีคือตัวอย่างคือต้นแบบและเมื่อนบีได้รับบัญญัติให้เป็นเค้าเรียกอะไรแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตก็ทําหน้าที่ของการเป็นศาสนทูตและเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ก็คือว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องปฏิบัติตามนบีคนนี้ใช่มั้ยต้องปฏิบัติตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักพวกท่านก็แปลว่าเงื่อนไขมันถูกยึดโยงเอาไว้ว่าวันนี้เราเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดต้องอะไรต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนบีมุฮัมมัดเพราะนบีมุฮัมมัดได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดคือผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งนบีทำเป็นตัวอย่างแล้วให้เราปฏิบัติตามเงื่อนไขมันมีแค่นั้นแหละครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งนึกเองเรื่องราวของศาสนาผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันง่ายตรงที่เราไม่ต้องนึกเองครับวันนี้ไม่ต้องมานั่งนึกเองว่าจะทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นกับชีวิตวันนี้ไม่ต้องมานั่งนึกเองว่าทำอิบาดะแบบไหนแล้วอัลเลาะห์จะรับไม่ต้องครับเพราะอะไรเพราะหลักมันมีอยู่แล้วปฏิบัติตามคำสั่งแบบอย่างที่นบีทำเอาไว้แล้วนบีทิ้งเอาไว้แล้วไม่ต้องไปอุตริอุตริในภาษาสุภาพเขาแปลว่าไม่ต้องไปทำอะไรเกินเลยจากที่นบีสอนเพราะถ้าเกินเลยจากที่นบีสอนจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะจะเอารางวัลจากใครเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วครับนบีทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วอย่าไปเอาข้อหาให้นบีเพราะหลายคนเนี่ยไปทำในสิ่งที่นบีไม่ทำมันเปรียบเสมือนกับเราเอาข้อหาเนี่ยไปแปะให้นบีว่านบีปล่อยของไม่ครบอ่ะนบีปล่อยของไม่ครบมีกั๊กเอาไว้เราเลยไม่ได้เพราะเราไม่ได้เราก็เลยต้องคิดเองมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าเราทำแบบนั้นเราจะไม่ต่างอะไรจากความเชื่ออื่นซึ่งเขาต้องสังคายนาในบทบัญญัติของเขาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมให้มันเกิดความสวยงามกับอะไรล่ะกับไอ้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราไม่ต้องแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเราสมบูรณ์แล้วอันเย้ามาอักมันตัวละกลุ่มดีนะกลุ่มว่าอัตมัมตัวอะไรกลุ่มเนี่ยมาตีวารอดีตัวละกลุ่มอิสลามมาดีนะวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์บอกแล้วแล้วก็พอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นคืออายะที่ถูกประทานในฮัจญะตุลวะดาแปลว่าอิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเราก็แค่เรียนรู้และปฏิบัติตามแล้วก็สบายใจด้วยถ้านึกเองนะปวดหัวนะเราคิดดูเดี๋ยวนึกเองไม่ตรงกับชาวบ้านเขาเดี๋ยวก็ทะเลาะกับชาวบ้านเขาอีกอ่ะถ้านึกอย่างแกนึกอย่างในเรื่องเดียวกันนี่แหละเห็นกับคนละอย่างก็ทะเลาะกันแล้วสิพอทะเลาะกันตอนนี้ยังไงไม่คุยกันแล้วพอไม่คุยกันตอนนี้มิตรภาพมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นศัตรูกันละเห็นมั้ยแต่ถ้าเราไปในทิศทางเดียวกันหลักการอย่างนี้พยายามปรับตัวให้เข้ากับหลักการเราก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นรู้จักนบีรู้จักให้จริงเรียนรู้ประวัติต่างๆและปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีสอนเอาไว้ตัวช่วยต่อมาก็คือว่าตอัตฟักกุฟีคอนกิลละพยายามใคร่ควรในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วใครได้ประโยชน์อย่างเช่นเราไปดูต้นไม้ที่เราปลูกอะที่เราปลูกเราอาจจะบอกว่าเราปลูกบางคนก็บอกว่าฉันมนุษย์ปลูกก็ใช่มนุษย์ปลูกแต่ถามว่าใครเป็นคนที่กำหนดว่ามันจะต้องขึ้นสูงกี่เซนกี่อะไรออกดอกออกผลถ้าเราปลูกเองถ้าเรากำหนดเองได้สมมติถ้ามนุษย์กำหนดเองได้แน่นอนมนุษย์อยากจะให้มันอยู่ในอยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้วให้ทุกต้นทุกอะไรก็คือเจริญงอกงามแล้วก็มีออกดอกออกผลตามที่เราอยากแต่มันก็จะมีใช่ไหมบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกบางทีก็ไม่ได้เรื่องก็มีบางทีก็ไม่รอดก็มีก็แสดงว่าไม่ใช่ฝีมือเรานะเราเนี่ยเป็นแค่ผู้กระทำแต่อำนาจในการให้มันเจริญเติบโตงอกงามขนาดไหนนั่นคืออำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราจึงยึดโยงกลับไปว่าอัลเลาะห์คือผู้สร้างไงเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาอาจจะบอกว่าเอานึกบอกอะไรนะมนุษย์สร้างก็เห็น
บอกอัลลอฮ์สร้างก็เห็นมนุษย์ปลูกล่ะบอกว่าตึกเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเหรอมันก็ใช่นะช่างมันสร้างเนาะไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างช่างมันสร้างแต่เราต้องกลับไปก่อนว่าไอ้ตึกที่มันเป็นตึกได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างไม้มนุษย์สร้างไงต้องถามกลับไม้มนุษย์สร้างเหรอเหล็กมนุษย์สร้างเหรอหินมนุษย์สร้างเหรอเอามาจากไหนอ่ะหินเนี่ยมาจากภูเขาเหล็กมาจากแร่เหล็กไม้มาจากต้นไม้ใครสร้างอ่ะเห็นไหมเราสามารถที่จะย้อนกลับไปตรงนั้นได้นะแต่เชื่อเหอะคนไม่ได้ศรัทธาเขาก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกับเราเพราะอะไรเพราะมันยืนอยู่กันคนละฝั่งไงไอ้ฝั่งเราเนี่ยเรายอมรับทุกอย่างเพราะอัลลอฮ์ให้เราศรัทธาแล้วในขณะที่อีกฝั่งนึงก็อาจจะมองก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แค่ขอดุอาว่าสักวันเขาน่าจะเข้าใจอินชาอัลลอฮ์เพราะถ้าเขาเข้าใจเวลาเราพูดมันจะง่ายเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราจะคุยอะไรสักอย่างนึงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องคุยในสิ่งที่คือเขาเรียกต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนยอมให้เขายอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซะก่อนอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ต้องไปยุ่งเหมือนกับท่านมูอาซบินจาบันนบีน่ะส่งไปเยเมนเป็นปรมาจารย์นะไปสอนท่านนบีก็บอกว่าท่านกำลังจะเดินทางไปยังอาลุนกิตาบอาลุนกิตาบคือยะฮูดกับนาซารอเพราะนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องสอนหรือบอกให้พวกคนที่นี่เขารู้ก่อนก็คือให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นใครอะไรยังไงแล้วค่อยสอนเขาว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เขาละหมาดวันกับคืน5เวลาแล้วก็ค่อยสอนหลักการอื่นต่อมานั่นนะอันนั้นคือหลักการเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ายังไม่เรายังไม่ยอมรับเขายังไม่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ก็ยังไม่ต้องไปสอนเรื่องอื่นนะไม่ต้องไปสอนให้เขาคุมผมไม่ต้องไปขอให้เขานมาดไม่ต้องไปฝึกให้เขาถือศีลอดไม่ต้องฮะเหนื่อยเปล่าๆนะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปนะครับงั้นรู้จักคิดในการสร้างของอัลลอฮ์ไปดูทะเลไปเที่ยวทะเลกันบ่อยๆนะแต่ช่วงนี้อย่าไปนะคนเป็นล้านฮะช่วงนี้อย่าเดินทางได้เป็นดีอยู่บ้านน่ะดีแล้วผมยังชอบเลยนะปีใหม่นี่สงกรานต์นี่ชอบมากหน้ารามเป็นของผมอ่ะขับรถสบายแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไม่ไหวจะระวังนี่ขนาดสบายเนี่ยมาวันยังได้เป็น1แผลเลยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้อะไรนะไอ้ช่วงที่เทศกาลเนี่ยเราอยู่บ้านนะเขาไปไหนก็ไปกันนะถ้าเราจำเป็นจะไปอยากจะพาครอบครัวไปบ้างได้นะไม่ใช่โอ้โหเป็นไปว่าไปไหนไม่ได้เลยสมควรไปนะเพราะเราจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายไงการเห็นอะไรก็ตามต้องทำให้อิมานเพิ่มนะไปดูทะเลไปดูภูเขาไม่ใช่โอ้โหสวยจังเลยถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลอย่างเดียวเลยนะเราต้องได้อิมานเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าตะฟักกุดฟีคอนกินละเนี่ยหมายถึงว่าในอะไรนะใครควรในสิ่งที่เราสร้างเราจะต้องยึดโยงกลับไปให้ได้ว่าไอเนี่ยไม่มีใครหน้าไหนมันสร้างเพราะแน่นอนไอของเล็กๆมันอ้างได้พอเราบอกเนี่ยทะเลเนี่ยอัลลอฮ์สร้างพระเจ้าสร้างมีใครกล้าปฏิเสธไหมไม่มีเพราะพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างแต่เราเรียกว่าอัลลอฮ์ไงไม่มีใครกล้าบอกให้กูสร้างบรรพบุรุษสร้างประเทศนั้นประเทศนี้สร้างไม่มีใครกล้าถามว่าถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็มนุษย์กำหนดอะไรเองได้นะน้ำจะท่วมไหมล่ะภาคใต้เราตอนนี้น้ำท่วมอยู่ใช่ไหมถือเป็นบททดสอบนะถือเป็นบททดสอบมันทำให้เราต้องมานั่งคุ้นคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันยังไงแล้วคนที่ถูกทดสอบเองต้องอดทนยังไงแล้วก็ต้องมานั่งพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องได้ข้อคิดเขาเรียกถอดบทเรียนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งวันเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ไหมในอัลกุรอานเราบอกอินนาฟีคอนกิสซามาวาติวันอัตวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮัดละอายะติลิอุลินอันบาบแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าของอัลลอฮ์ชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างมา7ชั้นตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มี7ชั้นนะถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มาสมัยเราเป็นนักเรียนไม่รู้บางท่านเรียนหรือเปล่ามันจะมี7ชั้นฟ้านะชั้นล่างสุดคือชั้นที่ยังมีออกซิเจนพอขึ้นไปออกซิเจนมันค่อยๆน้อยลงนะเด็กนักเรียนเขาจะเรียนก็7ชั้นฟ้าเหมือนกันแต่ชั้นมันจะตรงกันกับที่อัลเลาะห์สร้างวัลลอฮุอาลัมอันนั้นเราไม่รู้นะแต่7ชั้นฟ้าเพราะนั้นในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินที่อัลเลาะห์สร้างแผ่นดินที่อัลเลาะห์สร้างขุดไปเจอแร่เจอนั่นเจอนี่สารพัดอย่างมากมายวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์การหมุนเวียนเปลี่ยนไปของวันเวลากลางคืนไปกลางวันมากลางวันไปกลางคืนมาดีแล้วที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้ามันไม่หมุนเลยเนี่ยยุ่งกันนะกลางวันอย่างเดียวเลย24ชั่วโมงไหวมั้ยสว่างตลอดเลยไอ้จะนอนยังไงล่ะฮะถ้ามืด24ชั่วโมงเลยตื่นมาก็เอ้ายังมืดอยู่เลยเอาไงล่ะใช่มั้ยนี่คือความสมดุลที่อัลเลาะห์สร้างให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้การสร้างแบบนี้มันต้องได้ข้อคิดไม่ใช่ก็มันก็เป็นไปตามนี้แหละ
และอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปฝืนกับธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเนี่ยเราน่ะเดือดร้อนว่าจะอันนันไลลาลิบาซาใช่มั้ยว่าจะอันนันนะฮารอมาอาชาอัลเลาะห์สร้างกลางคืนมาเพื่อให้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนสร้างกลางวันมาเพื่อให้เวลาให้เป็นเวลาแห่งการทำงานเราลองดูนะใครที่ทำงานกลางคืนน่ะใครที่จะต้องอยู่เวรกะกลางคืนใครที่ต้องเข้าเวรกลางคืนน่ะพวกนี้ตายไวตายไวโดยเขาเรียกโดยอะไรนะโดยทั่วๆไปนะไอ้ตายมันคืออายันของร้อนแหละแต่ที่บอกว่าตายไวเพราะโอกาสตายไวมีเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไปเปลี่ยนกับโครงสร้างที่อัลเลาะห์วางไงอัลเลาะห์สร้างกลางคืนมาให้นอนให้พักผ่อนสร้างกลางวันมาให้มาทำมาหากินแต่เราสลับกันไงบางคนเนี่ยกลางคืนไม่นอนเป็นนกคู่ตาแข็งอยู่พอมันไม่นอนมันต้องทำยังไงมันก็ต้องมีอะไรมากระตุ้นใช่ไหมกินกาแฟกินโดบยานั่นยานี่กินน้ำนั่นน้ำนี่เพื่อให้มันสุดท้ายแล้วร่างกายก็เห็นไหมก็มีปัญหาเพราะเราฝืนกับธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเพราะฉะนั้นที่อัลเลาะห์บอกว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เราได้ข้อคิดพอคิดอย่างนี้ปุ๊บอีหม่านเพิ่มและอีหม่านเพิ่มเนี่ยอัลเลาะห์บอกมันจะเป็นประโยชน์กับใครละอายะจิลลุอิลินอันบาบมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้สติปัญญาซึ่งคนใช้สติปัญญาก็ต้องเรานะต้องเราเพราะเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราต้องคิดไงไม่ใช่ปล่อยผ่านไปเหมือนกับเราไปเห็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็โอ้ธรรมชาติสวยจังเลยเหมือนกับคนอื่นโอ้ธรรมชาติทั้งสร้างได้สวยเหลือเกินโอ้ถ้าอย่างนั้นอากีดะห์ก็เสียกลับมาบ้านเถอะเปลืองตังค์ด้วยไปแล้วได้แค่นั้นเองเหรอฮะเราต้องอะไรมาชาอัลเลาะห์ซุบฮานัลลอฮ์ต้องมีคำพูดแบบนี้บ้างนะซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์เดียวอัลเลาะห์แปลว่าไม่มีใครสร้างได้ใครมันจะสร้างภูเขาอ่ะใครมันจะสร้างน้ำตกอ่ะไม่มีนั่นก็แปลว่าอัลเลาะห์สร้างเมื่อสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์สร้างต้องทำให้เราอีหม่านเพิ่มนะครับประการต่อมาก็คือว่าให้เราพยายามทำในสิ่งที่มันเป็นซุนนะห์ให้เยอะซุนนะห์ทำเยอะๆเพื่อให้มันไปช่วยเสริมอีหม่านเราฟัรดูอันนั้นแน่นอนถ้าเราไม่ทำฟัรดูอีหม่านเราเนี่ยมันหายเลยมันไม่ใช่ลดอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำฟัรดูอย่างเดียวอีหม่านเรามันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับต้องเอาซุนนะห์ไปเสริมสุนัตของละหมาดก็รอวาติบใส่ไปสุนัตของซะกาตก็คือซอดะกอฮ์ทำไปสุนัตของการถือศีลอดในรอมฎอนก็คือถือศีลอดนอกรอมฎอนทำไปเนี่ยสุนัตพวกนี้ก็คือเสริมเข้าไปเพราะถ้าเราอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นสุนัตแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันอีหม่านเพิ่มแน่นอนครับประการต่อมาก็คือว่าพยายามอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมที่มันกระตุ้นอีหม่านเช่นอย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเรามานั่งเรียนด้วยกันเรามาฟังเรื่องราวของศาสนาอยู่บ้านก็พยายามเปิดทีวีที่มันเป็นทีวีมุสลิมถ้าเขาขายยาหรืออะไรเบื่อก็ไปเปิดฟังวิทยุบ้างอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนเปิดวิทยุทิ้งไว้เลยเพราะมันจะง่ายหน่อยใช่ไหมวิทยุมันสะดวกไงเสียบปลั๊กแล้วเปิดยาว24ชั่วโมงเพื่ออะไรรอลุ้นว่าเมื่อไหร่จะอินนาลิลลาห์ก็รู้แต่ใครวะพอลงนามสกุลนี้อ้าวนามสกุลนี้คุ้นๆพอลงไปอ้าวญาติเรานี่เห็นไหมลุ้นใช่ไหมเวลาอินนาลิลลาห์ทีนะเพราะนั้นมันก็ได้ประโยชน์แหละครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวกระตุ้นอีหม่านเพื่อให้เราไม่หลุดออกจากวงโคจรของการเป็นผู้ศรัทธาไงนะครับเพราะนั้นอยู่กับสังคมแบบนี้อยู่กับคบกับเพื่อนที่เขาเพิ่มอีหม่านเพื่อนที่คุยเรื่องราวของศาสนาแต่ไม่ต้องเครียดนะเวลาเราอยู่ด้วยกันมากๆอย่าคุยเรื่องเครียดเยอะคุยเรื่องศาสนาให้แบบสบายๆถ้าคุยเครียดโอ้แกไม่ทำแบบนั้นแล้วทำไม่คุยกับแกแล้วไม่แกโอ้จะเปลี่ยนแปลงคนจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเหรอครับนบีใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงคน23ปีครับ23ปีน้อยไหมไม่น้อยเราคุยกันแค่วัน2วันเดือน2เดือนเราโอ้โหบอกทำไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงทำไมมึงไม่เหมือนกูทำไมไม่เรียบร้อยเหมือนเราใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอดุอาให้เขานะต่อมาคืออีก2ข้อจะจบแล้วฮะซิกรุลเหรอรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะซิกเกตเยอะๆนะซิกเกตเนี่ยทำให้ใจสงบใช่ไหมมีอะไรก็รำลึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆนะครับดิเกตเยอะๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรว่างๆก็ว่าไปมันไม่ต้องมีหน้าละหมาดก็ได้ครับแล้วแต่ให้ดีก็หลังซุบฮ์น่ะหลังซุบฮ์เล่นตั้งแต่หลังซุบฮ์ยันดวงอาทิตย์ขึ้นน่ะเอาให้เต็มที่ไปเลยฮะเราคงไม่ต้องมากำหนดว่ากี่ร้อยกี่พันเพราะเราลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยปากขยับด้วยนะไม่ใช่นึกในใจนะเพราะว่าลิ้นที่เปียกชุ่มไปด้วยการลึกถึงอัลลอฮ์นั่นคือเค้าเรียกนั่นคือหยดน้ำที่ดีที่สุดณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายละอัดดาวะอิลัลลอฮ์หมายถึงว่าทำงานดาวะด้วยคำว่าทำงานดาวะคือคุยเรื่องราวของศาสนาเชิญชวนผู้คนเพราะนั้นทำงานดาวะมันก็อาจจะเป็นภาพกว้างเราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนทั่วไปจะไปดาวะใครก็คุยกับคนที่เรารู้จักนั่นแหละครับหะดีษบทหนึ่งที่นบีให้เป็นกำลังใจว่าไงนะบัลลีกูอันนีวะเราอายะตันเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวไม่ต้องรอให้รู้ทั้งเล่มแหละครับทั้งเล่มเนี่ย6,000 กว่าอายะไม่ไหวแล้วครับ
อายะไหนก็ตามที่เราเรียนรู้มาแล้วเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเอาอายะนั้นละสอนเขาแนะนำกันเพราะเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องที่เราต้องแนะนำกันอยู่เรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คืออันดับแรกผมนำเสนอในส่วนที่ว่าเหตุที่อีหม่านมันลดแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิ่งที่มันจะช่วยให้อีหม่านเราเพิ่มได้ก็หวังว่าพวกเราจะได้รักษาระดับอีหม่านของพวกเราเอาไว้นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับได้กลับมาพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รบกวนเวลาแค่นี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์